ครับผมมาฮะขออนุญาตซาวเสียงกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในธีมแบบแฟนตาซีใช่ไหมฮะแบบพลังวิเศษอะไรอย่างนี้ต้องขออนุญาตถามท่านใดที่อยากจะแชร์นะฮะว่าหากมีพลังวิเศษอ่ะเมื่อกี้เห็นพี่วินนะฮะจะดูแลเธอเพียงคนเดียวเขาได้ไหมอยากจะขอแล้วจะลืมอยู่กับเธอได้ไหมบอกทางด้วยหัวใจจะมีมีร้องผิดด้วยให้รู้ว่าเป็นเสียงสดจริงๆค่ะไม่รู้สึกเลยไม่รู้ไม่บอกไม่รู้เลยแต่คุณทุกคนถูกสะกดเข้าไปมากเพลงนี้คือ You Are My Achilles Curse นั่นเองนะฮะโหพร้อมมากอยากถามถึงที่มาที่ไปในการที่มาร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้ฮะโหที่จริงแล้วก็อยู่กับครอบครัวโอเคดีมายาวนานมากนะคะแล้วก็พี่ๆก็คงยังคงน่ารักนะคะแล้วก็รอบนี้ก็เลยเชิญชวนมาร้องเพลง Original Soundtrackให้กับ Achilles Curse ค่ะยากไหมเพลงนี้หูค่อนข้างยากนะเพราะว่าเป็นคีย์ที่ต้องคีย์นี้เท่านั้นแล้วก็เป็นคีย์ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าทำได้ดีมากว่าพี่แบงค์เป็นคนทำนะขอเสียงให้พี่แบงค์หน่อยได้ไหมพี่แบงค์ด้วยนะคะว้าวใช่ค่ะเหมือนมีการปรับคีย์ด้วยไหมคือแบบปรับอะไรเงี้ยอ๋อใช่แล้วมีคีย์ค่ะแต่ว่าอันนั้นเพิ่มความยากไปอีกด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่แต่ออกมาอย่างเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์จริงๆแล้วต้องเป็นเบลเวอริสราด้วยในการร้องนะขอบคุณมากเลยจริงเชิญชวนแล้วก็ฝากผลงานตัวเองแล้วก็ให้ได้รับชมกับ Achilles Curse ครับใช่ค่ะก็ฝากหนังนะคะ Achilles Curse นะคะก็ศิลปินมากมายเลยนะแล้วก็นักแสดงด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานคุณภาพนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ฝากเบลลิสลาด้วยนะคะก็ใกล้จะมีเพลงใหม่แล้วนะคะน่าจะประมาณช่วงเดือนหน้าตุลาฝากทุกคนรอฟังเพลงใหม่ของเบลด้วยค่ะขอบคุณค่ะเก๋ไก่นัทธิชาเชิญครับกับการชมทอจองแจมสุพิชาครับมาฮะและผู้กับสาวสวยของเรานะฮะผู้กับน้องสวัสดีครับก่อนอื่นเลยแน่นอนเป็นธรรมเนียมนะฮะให้แนะนำตัวทักทายทุกคนแล้วก็พูดถึงบทที่ตัวเองได้รับเลยเนื่องจากเลิสเฟิร์สเลยจำได้ครับเลยใช่ครับสวัสดีค่ะผู้กับสุพิชานะคะทุกคนในกระเป๋าแบบเดียวกันคนเดียวกันสีเดียวกันจบเรื่องสวัสดีค่ะเก๋ไก่ค่ะรับบทเป็นวิสกี้ค่ะสวัสดีครับมาโชยพรครับรับบทเป็นจีนครับสวัสดีค่ะมาเบลค่ะรับบทเป็นแซนเดนค่ะสีแซนเดนมาเลยไหมฮะครับสวัสดีครับเติร์นครับรับบทเป็นลูกครับเองเมื่อกี้ตอนเจอเขาท่านเนี่ยนะฮะที่ทำจะนี่คือพวกกับเหรอฮะเนี่ยหรือว่านักแสดงนำนะฮะเนี่ยจริงนะครับถ้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแน่นอนนี่คือเหล่านักแสดงนำนะฮะแล้วก็จะมีนักแสดงทุกท่านที่เกี่ยวร่วมกันในวันนี้ด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวเราได้ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเลยนะครับตอนนี้ถามคุณกับเด็กก่อนเลยพี่เด็กครับเล่าถึงไอเดียก่อนแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเรื่องเชิญเลยครับได้ค่ะก็จริงเรื่องคาเฟ่เมืองนะคะก็เกิดจากไอเดียตรงที่ว่าอาทิสเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียบรุ่นตีที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็เป็นอมตะเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยถูกชุบลงในแม่น้ำสลิงที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยเป็นอมตะแต่ว่ามีแค่ส่วนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ถูกชุบด้วยคือเส้นเอ็นร้อยไหวของเขาเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีเซตติ้งเวิร์ลบนโลกนึงเนี่ยที่เราอ่ะไม่มีเรียกว่าอะไรนะเป็นหน่วยร่างกายอมตะมีอายุขัยแค่ปีแต่เรามีจุดอ่อนจริงๆที่เราไม่รู้อยู่ตรงไหนเป็นยังไงเดี๋ยวนะนี่คือทุกคนอายุพันปีนะใช่ค่ะอายุขัยพันปีค่ะแต่ละคนก็จะมีอายุเป็นร้อยปีนี่อายุเป็นร้อยปีใช่ค่ะหมอไหนฮะบอกหน่อยนะฮะแต่นี่คือ setting world แบบนี้ใช่ใช่แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของเริ่มจะมาเรียกว่าอะไรนะเล่าถึงตัวละครก็คือตัวละครลุคเนี่ยที่รับบทนะคะระเบิดนะคะก็มีพลังพิเศษที่สามารถมองเห็นจุดบอดตรงกันได้เป็นสามารถเห็นของใช่คนอื่นจะไม่เห็นใช่แต่ว่าจะเป็นของลุคเท่านั้นที่สามารถมองเห็นของคนอื่นได้และของตัวเองได้
จุดอ่อนหมายถึงว่าจุดที่บอกว่าที่สามารถเสียชีวิตได้แบบถ้าโดนตรงนี้คือตายอะไรอย่างเงี้ยใช่โดนแบบของมีคมแทงก็จะเสียชีวิตได้แล้วทุกคนจะมีแตกต่างกันใช่ทุกคนจะไม่รู้ว่าตรงไหนเฉลยได้ไหมฮะตอนนี้อุ้ยโอ้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวไม่เฉลยเดี๋ยวไม่สนุกแต่ว่าทุกคนจะมีเป็นแต่ละส่วนในร่างกายแตกต่างกันไปใช่ค่ะโอเคคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ใช่คอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวลุกเนี่ยก็จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีหนึ่งที่เป็นคดีจุลกรรมสมบัติหายไปซึ่งเป็นสมบัติของวานิลาสมบัติวานิลาโอเคเห็นอยู่ในทีเซอร์อยู่อ๋อใช่ค่ะแล้วก็ลีกไปจนถึงคดีฆาตกรรมที่เราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงในโลกใบนี้เพราะว่าการที่จะเกิดฆาตกรรมในโลกนี้มันจะต้องรู้จุดอ่อนตรงนั้นถึงจะซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นลูกคนเดียวเป็นเอิร์ธคนเดียวที่รู้จุดอ่อนคนอื่นคนอื่นไม่ควรจะรู้แต่การมีฆาตกรรมเกิดขึ้นใช่ความพีก็อยู่ตรงนี้อ๋อเอาล่ะอุ้ยแค่ฟังคอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจแล้วแต่ทีนี้จะบอกว่านี่คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เพชรกำกับเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนั้นที่กำกับซีรีส์มาใช่ใช่กำกับซีรีส์เอ็มวีอะไรเนาะมันแตกต่างกันยังไงฮะมีความท้าทายแตกต่างกันบ้างโอ้ก็แน่นอนค่ะว่าสเกลค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วก็วิธีการกำกับก็อาจจะต่างกันแต่ว่ายังให้เรียกว่ายังคงคอนเซ็ปต์เรื่องของการแบ่งตัวละครที่เรามีเซตติ้งของเราแล้วก็เราแบ่งให้ทางนักแสดงเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการประกอบคนให้บนเวทีคือต้องแคสหรืออะไรไงครับแคสค่ะแคสทั้งหมดเลยแคสทั้งหมดเลยทุกคนให้เกียรติทางไปมากมากเลยที่มาแคสติ้งกันแล้วคุณทำได้ดีมากมากเลยค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวก็ขออนุญาตคุยกับทุกท่านเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับโปรเจกต์นี้เริ่มจากพี่เติร์ดก่อนเลยครับผมเป็นไงฮะตอนนี้เขาติดต่อมาว่าอุ้ยอยากชวนมาแคสรู้สึกยังไงบ้างหรือต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมฮะก็คือตอนแรกที่พี่เป็นติดต่อมาเป็นน่าจะต้นปีที่แล้วนะครับต้นปีที่แล้วนะฮะสองปีแล้วพี่สองปีแล้วติดต่อสองปีเลยค่ะอ๋อเราก็เป็นเหมือนครั้งแรกที่ผมได้เห็นแบบเรื่องย่อผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวใหม่ที่แบบเราไม่เคยได้ดูหรือได้เห็นตามภาพยนตร์กับซีรีส์ไทยมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างใหม่และท้าทายสำหรับตัวผมเองด้วยรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วเราก็ตอบกับเราก็แอบถามว่าทุกวันนี้วันใครเป็นคนไหนเป็นไหนว่าอ๋อหรอมีแอบถามด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจครับรู้สึกว่าการซึ่งเป็นแบบมองภาพไว้อะแล้วค่อนข้างได้เป็นอะไรที่เป็นเหมือนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยแต่ผมเลยรู้สึกว่าเราเองก็อยากที่จะทำงานกับทีมงานรุ่นใหม่แล้วก็นักแสดงรุ่นใหม่เยี่ยมมากซึ่งเราก็รับบทเป็นนักสื่อใช่ครับใช่ไหมฮะมีการเตรียมตัวใช่ปะเตรียมตัวทำตัวให้นิ่งขึ้นนิสมาดีขึ้นทำไมก่อนหน้านี้เป็นยังไงเพราะว่าด้วยบทที่มันค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอายุแล้วก็มีเซตติ้งที่มันต้องอายุมากกว่าปกติตัวมาชัวมีวุฒิภาวะอย่างเงี้ยปกติก็เป็นเด็กคนนึงไงเด็กน้อยคนนึงเนี่ยนะฮะก็ทำตัวให้นิ่งขึ้นด้วยแล้วก็แบบอาจจะมีมุมที่แบบว่าobserve อะไรมากขึ้นมันคือความเป็นนักสื่ออะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็มีการเตรียมฟิล์มร่างกายเพราะว่าในหนังก็จะมีพวกคิวแอคชั่นด้วยโอเคอ่ะรอติดตามกันสปอยประมาณนี้ใช่ครับถ้าผมพูดไปเรื่อยๆน่าจะสปอยอ่ะตอนนี้ต้องเบรกเลยฮะนะครับให้ไปดูในโรงภาพยนตร์กันนะฮะกับอาร์ติสเตอร์นะฮะขอบคุณเอิร์ธนะครับไซเรนเป็นนักต้มตุ๋นค่ะนักต้มตุ๋นใช่ไปขโมยของชาวบ้านเขาจริงหรอนะฮะมีคนฝากถามมาค่ะคือหลงผิดต้องเข้าโรงพักนะแต่ถ้าหลงรักต้องเข้าตรงไหนฮะแห้งๆนะฮะแห้งๆนะฮะขอบคุณมากครับผมถ้าเห็นผมเป็นนักต้มตุ๋นไงใช่ไหมฮะที่ต้องเข้าโรงพักนะอ๋อถ้าเป็นนักต้มตุ๋นไปหลอกคนอื่นด้วยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างจริงๆเตรียมตัวเหมือนที่เธอเลยค่ะเพราะว่าฉากต่อสู้ค่อนข้างเยอะค่ะก็ปวดหลังเหมือนกันทุกคนไปค่ะที่เข้าไปอ๋อเพราะอายุร้อยปีแล้วไงก็เลยมีปวดหลังกันบ้างใช่ใช่ไหมอายุนับร้อยปีกันเลยทีเดียวซึ่งก็มีการร่วมสอบกับพี่เติร์ดด้วยใช่ค่ะมีทั้งร่วมสอบการแสดงแล้วก็ต่อสู้แล้วก่อนพี่เติร์ดมาค่ะนี่นะฮะพูดไม่เห็นภาพใช่ไหมฮะสักหน่อยครับบนเวทีสดๆเลยไม่ทำเลยก่อนนะเดี๋ยวให้ไปชมในภาพยนตร์กันนะขอบคุณเราเลยนะฮะกับอันล่ะครับผมเป็นไงฮะตอนนี้เขาติดต่อมารู้สึกดีใจมากครับที่พี่เบนติดต่อมาครับเพราะว่าเป
็นหนังเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ตอนที่อ่านบทความผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยที่มันมีทั้งเรื่องของแฟนตาซีเรื่องของการสืบสวนครับเพราะว่าผมว่าหนังช่องพวกนี้มันเป็นอะไรใหม่มากสำหรับผมรู้สึกว่าเออมีใจนะถ้าเกิดเราได้มีมาเข้ามาเป็นส่วนร่วมของแบบเป็นหนังเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยซึ่งจะทำให้แบบอุตสาหกรรมวงการหนังไทยได้แบบโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับนี่ขนาดได้เข้ามาได้ใหม่ๆนะครับจริงๆแล้วแววว่าถึงกับผู้กำกับออกปากว่าคือได้ขายข้อได้อย่างเป๊ะมากไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นต้องถามพี่เบนจริงไหมฮะจริงค่ะยังเลยใช้มาหน่อยโอ้เขาเป็นคนที่ทำกันบ้านเล่นมากค่ะใช่แล้วก็เป็นคนที่มีวินัยค่ะค่อนข้างที่จะแบบเนียบเด็กอย่างใช่แล้วก็เป็นคนที่วางคาแรคเตอร์ได้เรียกว่าลงทิศซอพอดีในทันทีที่เขามาแทนนั่นแหละทุกคนก็คือมีการตีบทแตกมากๆโอ้โหแต่ร่างกับปันนี่คือทำกันบ้านเยอะแล้วก็ดีลิเวอร์ออกมาตามที่จินตนาการไว้เลยใช่เป็นเห็นว่าเขาได้ไปเหมือนดูเขาเรียกว่าอะไรนะศึกษาวิธีการของธุรกิจมาด้วยที่ไปทำงานกับการเราไม่ได้ทำงานคือจริงในเรื่องของรับบทเป็นนักวิทยาครับผมดูแลไม่ต้องพาเลยว่าเดี๋ยวครอบครัวผมก็จริงๆมันทำแต่บ้านไปแล้วก็เรายัง26เนาะเราไม่รู้นะว่าคนที่อายุแบบอายุเยอะคนที่เขาทำอายุ260ปีอะไรเงี้ยนึกไม่ออกว่าต้องทำบ้านเยอะดูพอดแคสต์นั่งดูยูทูบฟังทุกอย่างนะที่แบบเราเห็นภาพในภาพออกแล้วเราจะได้แบบเอาข้อมูลในตัวมาดีคือนอกจากจะตีโบแตกนี้อาจจะได้ธุรกิจใหม่หรือได้ไอเดียมาก็ได้จริงๆได้หมดจริงๆผมว่าการทำการบ้านพวกนี้นอกจากที่กับเข้ามาแสดงแล้วมันออกยอดเราไปเรื่องต่างๆด้วยมันก็เติมใช่เนาะอยู่ในตัวเราได้แหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะฮะวันนี้ถามที่พี่เบสครับในฐานะผู้กำกับเพราะว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันทุกคนสัมภาษณ์ได้ว่าภาพยนตร์แนวแฟนตาซีสืบสวนมันไม่ค่อยมีแล้วแฟนตาซีต้องใช้จินตนาการเยอะพี่ทันถ่ายทอดยังไงให้คนได้แบบเห็นภาพความแบบที่เราคิดภาพไว้ในหัวจริงๆอย่างแรกมันก็คือผ่านไดอะล็อกค่ะคือเหมือนกับว่าทางนักแสดงทุกคนจะต้องทำกันบ้านในส่วนของไดอะล็อกของทุกประโยคเพราะว่าทุกประโยคมีความหมายซึ่งประโยคแต่ละออกแต่ละอย่างที่ออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่อายุผ่านไปค่อนข้างเยอะแล้วด้วยบวกกับที่ได้มีเขาเรียกว่าได้มีปรึกษากับทางผู้ใหญ่กับท่านเยอะค่ะแล้วก็ได้ใช้ CG และ motion capture เข้ามาช่วยเล่าตรงนี้ด้วยใช่จะได้ทุกคนจะได้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้นค่ะอ่าฮะเรื่องเล่าทั้งไดอะล็อกดาวน์เล่าทั้ง CG รุ่นนี้นั่นเป็นว่าถ่ายทอดที่ imagination มาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนใช่ค่ะใช่ตัวตนจริงๆแล้วนะใช่ไหมฮะแต่ต้องรับบทเป็นใครฮะเป็นไฮโซสาวท่านหนึ่งค่ะไฮโซสาวท่านหนึ่งใช่เพราะว่าเป็นคู่มั่นของนักธุรกิจเอาคู่มั่นกันเราคู่มั่นใช่เราไม่เอาเป็นนักธุรกิจเราไม่เป็นไฮโซสาวน่าสะหางกันเลยนะครับวันนี้เอ๊จะยื่นกติกาอะไรหรือเปล่านะหรือเป็นท่านว่าอ๋อจริงแล้วเซตติ้งบนเวทีนี่แหละมีบทเหมือนกันเลยนะเอาไปดูอ๋อหลอกก็คือเป็นคู่มั่นใช่แล้วค่ะอ่าแล้วยังไงครับมันคือมันต่างกันคือสำหรับมาคือพี่เป็นคนจะมีการเวิร์กช็อปด้วยการเป็นทำเอ็นวีดีอาร์อ๋อใช่ให้แบบรู้ตัวตนอะไรเงี้ยหรอทั้งตัวเราแล้วก็ตัวละครอ๋อใช่คือออกมาต่างกันคนละขั้วสองไม่สี่คือแบบต่างกันนะคะใช่ปรากฏเป็นวานิลาใช่ค่ะตัวนิลาเนี่ยเขาจะมีความด้วยความเขาเติบโตมาในตระกูลเดียวกันเลยเป็นแบบผู้อาชีพก็คือจัดการสมบัติใช่บ้านนักบริหารอาณานิคมก็จะเป็นเชิงเหมือนว่าเป็นนักธุรกิจอะไรเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะสะสมของเก่าของอะไรต่างๆใช่ซึ่งสมบัติก็ไม่ถูกกันตามที่ทุกคนเห็นใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้นั่นแหละแต่ว่าคือก็คือละครเนี่ยของกันแบบว่ามีช่างมีตระกูลที่แบบเก่าแก่มาแล้วคือถูกลูกรุมวิ่งมาด้วยความแบบท่านขนมแค่นี้เองเลยเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากอยู่โอเคแล้วก็มีการเวิร์กช็อปเพื่อเข้าคาแรคเตอร์ให้เต็มที่ถูกแล้วก็จะใช้วิธีการแบบว่าจินตนาการถึงแบบสัตว์ใช่เหมือนแบบเรารู้สึกว่าแบบเขาคือเหมือนก่อนเข้าซีนนะคะมันคือสัตว์แต่ตัวมันมีทางเลือกต่างกันเนาะเราก็รู้สึกว่าด้วยแบบเห็นวานิลาเขาจะมีความสง่าหรือความอะไรเหมือนแบบน้องยูหรืออะไรเงี้ยมันโผล่อะไรเงี้ยแล้วก็จินตนาการแบบถ้าเราเห็นภาพสัตว์
ช่วยเราให้ความเอนจี้เจ้าหน้าที่ชอบมากเลยอ่ะไม่เคยคิดในมิติดีเนาะถ้าแบบว่าเป็นเหมือนวันนี้ถ้าเป็นนักยูและต่อมแจงจะเป็นเหมือนกระต่ายเลยเออคนๆเลยกระต่ายตัวจริงเฮ้ยดีอยากฟังจากทุกคนคิดเร็วๆได้ไหมว่าถ้าเป็นใครอ่ะเอกายมาที่เหมือนนกยูงใช่ไหมเหมือนขุนยูงเหมือนยูงเหมือนยูงตัดนกเป็นยูงเป็นยูงค่ะพี่เขาจะพี่ลุงพี่จริงเขาหลอกเขาหลอกเป็นไปได้ยูงเป็นไปได้เหรอลุงลุงน่าจะเป็นจิ้งจอกมาจิ้งจอกจิ้งจอกก็มีความสุขเป็นจิ้งจอกแอบจอกมาจอกใครจะละมองว่าเพื่อนแย่หรือเปล่าไม่แย่ไม่แย่ครับใครก่อนดีใครคิดได้ใส่เลนนะถ้าคิดเร็วคือถึงแมวค่ะใส่เลนเป็นแมวเพราะว่าคาแรคเตอร์ใส่เลนจะดูสดใสมากมากกว่าตัวมาเบลมาขายแต่ใครก็เป็นแมวที่คาแรคเตอร์สดใสเนาะใช่แมวมาตัวมันอินดี้อินดี้ใช่ป่ะโอเคดีอะไรผมว่าผมเป็นนกคู่นกคู่ผมว่ามันดูแบบดูหาตัวยากแล้วก็ดูแบบเหมือนชอบอยู่กับคืนใช้ชีวิตกับคืนอะไรเงี้ยก็ความแล้วก็กลับมาดูมองแต่ละคนเป็นไงฮะแต่ละคนแบบว่าถ้าตีความว่าเป็นดีค่ะจริงจริงเป็นรู้สึกว่าทั้งนักแสดงทั้งหมดทุกคนเลยเนี่ยดีแล้วว่าใช้แล้วก็วิเคราะห์กันทุกท่านเก่งมากโอ้เมื่อกี้ใครเมื่อกี้สับสนเลยนะเมื่อกี้สับสนเลยโอเคตอนนี้มาที่เก๋ไก่เมื่อกี้เราบอกว่ามีสีสันค่ะเป็นสีสันของเรื่องเราเข้ามาเพื่อที่แบบบางวันเนี่ยเราจับผมดำๆแล้วก็เปลี่ยนผมเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นงานเลี้ยงอะไรแล้วก็แบบพี่ลุงเราอยากเราทำสปอยล์ได้ไหมคะได้เราชอบเขาเราก็จะเป็นอาร์กับของมันของแต่ว่าเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเป็นพี่ชายใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับพี่ชายของเราพี่จีนอะไรแล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นว่าเขาสนิทกันแล้วก็พอช่วงหนึ่งเขาคงจะสืบหาอะไรอยู่ใช่ไหมคะเราก็เลยบุกบ้านเลยตายเป็นยุงที่บุกบ้านให้เราปิดประตูปิดหน้าต่างที่ไหนก็หาทางเข้าได้ใช่ที่เข้าไปอย่าไปดูด้วยอย่าลืมทากอยอนกันยาค่ะกอยอนที่สองกันยาโอ้ยแคมปิ้งไปอีกอย่าลืมไปดูไปดูนะคะสดๆเลยเด้อมีสดๆนะได้ได้เยี่ยมเยี่ยมมาที่อ่ะยังอยู่กับเอไก่เป็นไงทั้งร่วมงานกับพี่เบนเป็นไงบ้างพี่เบนนะคะเป็นเรียกว่าเป็นผู้กำกับที่อายุน้อยที่สุดที่หนูเคยร่วมงานก็มีเคยแสดงภาพยนตร์และเรื่องนี้เป็นแบบทีมใหม่เป็นทีมวัยรุ่นแล้วก็ได้เจอกับนักแสดงหน้าใหม่ใหม่แล้วก็น่ารักทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมี energy เป็นพี่เป็นคนผู้กำกับที่แบบว่าลุยทำแล้วเขาก็จะเป็นคนเทคแคร์ด้วยทีมงานแล้วก็เทคแคร์นักแสดงหรือพี่คิดอะไรกับหนูเนี่ยผมก็ว่าสนิทกันมากรู้สึกว่าพี่พร้อมมากสำหรับสนามเนาะเป็นทั้งพวกกับเป็นทั้งสวัสดิการอะไรอย่างนี้ดูแลอย่างดีเออหรอแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เบนทำงานกับทุกคนการถ่ายทอดผลงานของเขาให้ไงการตีความของพวกเขาอ๋อเรียกว่าจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองไปเห็นในภาพยนตร์เลยค่ะเพราะว่าจะได้เห็นทุกคนในมุมมองใหม่ๆจะได้เห็นผลงานของเขาในการแสดงของเขาที่เรียกว่าอย่างมาเวลเนี่ยไม่เคยแสดงมาก่อนในเห็นเป็นภาพที่เขาเป็นศิลปินแต่ว่าใช่แต่ว่าเขาทำได้ดีแต่ครั้งแรกเลยคือแคสติ้งซึ่งเป็นให้เขาแคสไปสองซีนซีนแรกเป็นซีนของมาตีกับอีกซีนหนึ่งเป็นซีนเรียกว่าซีนอารมณ์แต่เขาทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็พื้นฐานเขาเป็นคนที่วิเคราะห์ดีอยู่แล้วค่ะเพิ่มเติมเสริมนิดหน่อยคือเขาแบบไปได้ไกลใช้คู่มากแต่ทุกคนก็คือทำงานบ้านทำงานดีมากแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ที่เติมเต็มกันและกันทำให้หนังเรื่องนี้มันสมบูรณ์รวมถึงนักแสดงท่านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่โดมน้องพิซซี่ทุกคนว่าคือคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับขอบคุณมากเลยนะเหตุผลอะไรอีกที่ทุกคนไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับ The Kingsverse ครับ
ก็จริงๆนะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เป็นช่องใหม่ๆความแฟนตาซีรวมกับความสืบสวนด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่รสชาติใหม่ๆของในเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยละกันเป็นของเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าละกายความช่องใหม่ๆที่มาในอุตสาหกรรมนี้ค่ะแล้วก็เป็นการรวมตัวของนักแสดงที่เรียกว่ามหัศจรรย์แล้วก็มีรวมกันมาทุกท่านเลยที่ทุกคนเรียกว่ามีความสามารถกันทุกคนเลยยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจกันมากๆกับผมในชีวิตเลยค่ะแล้วก็หวังว่าจะขอให้ทุกคนเปิดใจกันดูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกันเลยมากๆค่ะขอบคุณมากเลยครับคุณครับไซเลนครับค่ะไซเลนขอฝากหนังคริสเคิร์ตกับทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าพวกเราตั้งใจแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจผลิตผลงานนี้ออกมามากๆค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณครับพี่ลุงนะมาก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากติดตามแล้วก็ชวนคนมาดูคริสเคิร์ตซะเยอะนะเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาแล้วนี่ก็เป็นช่องหนังแนวใหม่ที่พวกเราทีมงานพยายามที่จะฉีกออกสะกดเดิมๆยังไงก็อยากให้ทุกคนลองกดใจก็ฝากพวกเราทีมงานและนักแสดงทุกคนไปด้วยนะครับคือที่เชิญชักที่52กันยายนนะฮะขอบคุณผู้กำกับเองอยากฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมเชิญเลยครับจริงๆอยากจะขอขอบคุณก่อนเลยอย่างแรกค่ะวันนี้เป็นขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกฝ่ายทุกฉากทุกศิลปินและนักแสดงทุกท่านเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกันวันนี้เป็นขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคนที่ร่วมเดินลำเดียวกันและสู้ไปด้วยกันจนถึงวันนี้นะคะเป็นขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่สละเวลามาวันนี้นะคะเป็นขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เป็นขอบคุณครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างมาเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความเย็นเกิดขึ้นเป็นได้รับโอกาสที่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นสร้างความสนิทที่สุดของผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในการทำงานค่ะ